วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กติกาเกมคณิตคิดให้ไบรท์เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์แบบรวมมิกซ์ทุกบทเรียนที่น้องเคยได้เรียนมากับการคำนวณที่ซับซ้อนภายในเวลารวม100วินาทีเท่านั้นขณะคำนวณเวลาจะลดลงเรื่อยๆน้องจะต้องมีสติคิดให้ดีและถี่ถ้วนที่สุดพร้อมกับบริหารจัดการเวลาไปด้วยในคราวเดียวกันคิดให้เร็วคิดให้ไวมั่นใจให้ตอบหมดเวลาเมื่อไหร่เกมจบทันทีเกมนี้มีทั้งหมด2คำถามคำถามละ 15,000 บาทถ้าทำสำเร็จรับค่าเทอมไปสะสมเพิ่มอีก 30,000 บาทเกมนี้ 30,000 บาทขอโจทย์2ข้อเท่านั้นครับที่น้องก้องจะต้องแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ให้เราข้อละ 15,000 บาทเลยนะครับยากแน่นอนดูทรงว่ายากแน่นอนยกระดับความยากถ้าน้องก้องพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อแรกในเกมที่2ครับเอาแล้วมาแล้วโจทย์มีว่าแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุด1มีทั้งหมด10ข้อโดยการทำข้อสอบมีเงื่อนไขว่าถ้าทำข้อสอบถูกจะได้คะแนนข้อละ10คะแนนถ้าทำข้อสอบผิดจะถูกหักคะแนนข้อละ3คะแนนน้องก้องทำข้อสอบทุกข้อนะครับและคะแนนที่ได้มาก็คือ61คะแนนคำถามก็คือน้องก้องทำข้อสอบถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อครับคือโจทย์ทางคณิตศาสตร์มันจะมีข้อความและตัวเลขน้อยมากเราต้องแปลข้อความเหล่านี้ให้เป็นตัวแปรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้บอก x y z อักษรภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์พอกำหนดตัวแปรเสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างสมการครับพอสร้างสมการแล้วเราก็มาแก้สมการครับแล้วเราก็จะได้คำตอบครับผมได้คำตอบแล้วนะครับคำถามคือถ้าได้คะแนน61คะแนนต้องทำถูกกี่ข้อทำผิดกี่ข้อครับทำถูก7ข้อครับแล้วก็ทำผิด3ข้อครับทำถูก7ข้อทำผิด3ข้อนะครับและคำตอบที่น้องก้องตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ โอ้โหอธิบายที่มาของคำตอบให้เราฟังหน่อยครับครับผมให้ x ครับเป็นข้อที่ถูกครับผมเป็นถูกข้อละ 10x คะแนนแล้วก็ที่2ครับผมให้ 10-x เป็นข้อที่ผิดครับผมจะถูกหักคะแนนเป็น -3 แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไม่ทันทางบ้านน้องก้องบอกว่าให้ x คือข้อที่ถูกโจทย์มีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมครับเมื่อ x เป็นจำนวนข้อที่ถูกแล้ว10ลบข้อที่ถูกมันก็จะกลายเป็นข้อที่ผิดมันก็เลยกลายเป็นที่มาของ10ลบ x มันก็เลยกลายเป็นจำนวนข้อที่ผิดก็ต้องไปคูณถูกไหมครับทีนี้หลังจากนี้พอเราได้กำหนดข้อที่ถูกข้อที่ผิดสร้างสมการเลยครับครับผมสมการที่ผมได้นะครับเอาจำนวนข้อที่ถูกครับผมแต่ข้อมาลบ30แล้วก็บวก 3x เท่ากับพอ11ข้อครับหมายความว่าข้อที่ถูกเมื่อกี้กำหนดให้เป็น x ข้อแล้วใช่ไหมครับครับข้อที่ถูกได้ข้อละ10คะแนน10คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนต่อข้อก็จะเป็น 10x ครับทีนี้ข้อที่ผิดโดนหักไป3คะแนนครับก็ต้องเอา3ไปคูณกับจำนวนข้อที่ผิดก็คือ10 -x ถูกไหมครับในวงเล็บทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นสมการขึ้นมาเชิญต่อเลยครับมาทำบวกเป็น10บวก 3x จะเป็น 13x ลบ30จากนั้นผมเอา30แบบใช้ข้างครับจากลบเป็นบวกครับ61บวก30ก็จะได้91จากนั้นเอา13ครับใช้จากคูณกลายเป็นหารครับจะเหลือ x เท่ากับ91ส่วนด้วย13ครับผมแล้วก็ตัดจะเหลือได้ x คำตอบที่7ครับซึ่ง x เรากำหนดเอาไว้คือข้อที่ถูกก็ถูก7ข้อผิด3ข้อแล้วผิด3ข้อมาจากไหนครับตัวเลขผิด3ข้อมาจากข้อที่เหลือครับของ10จาก10ข้อครับก็10ลบ7ก็คือ10ลบ7ถูกต้องนี่นะครับเราไปกันต่ออีก1ข้อในเกมที่2นะครับน้องก้องครับ
แก้ไขปัญหาโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ให้ทีนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของพี่ธงครับโจทย์มาเลยครับข้อนี้หาได้มั้ยล่ะในกระปุกออมสินของพี่ธงชัยมีเหรียญที่สะสมเป็นจำนวนเหรียญดังต่อไปนี้ครับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญอันนี้หมายถึงเหรียญเงินนะครับครับถ้าเหรียญบาทเนี่ยพี่ธงมีอยู่90เหรียญเหรียญ10คิดเป็น1ส่วน3ของจำนวนเหรียญบาทเหรียญ5บาทคิดเป็น 1.5 เท่าของจำนวนเหรียญ10บาทเหรียญสลึงก็คือ25สตางค์นะครับคิดเป็น4ส่วน5ของจำนวนเหรียญ5บาทจงหาว่าในกระบบออมสินของพี่ธงชัยคิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทครับน้องก้องได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับครับผมอยากจะมีคำแนะนำถึงพี่ธงชัยเกี่ยวกับการเก็บเงินไหมมันดูวุ่นวายกับเรามากไหมเรื่องนี้ผมทุบกระปุกเลยน่ะเก็บตั้งแต่เหรียญ5 25สตางค์จนถึงเหรียญ10เลยคำตอบที่น้องก้องได้พี่ธงชัยมีเงินอยู่ในกระปุกออมสินทั้งหมดกี่บาทครับ624บาทครับ624บาทนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ